ก็เสร็จที่สัญญาเดือนที่แล้วก็ติดตามเรื่องสกายวอล์กนะครับที่เราได้แจ้งไปแล้วก็กำลังรอว่าสร้างสกายวอล์กก็สร้างสกายวอล์กเสร็จแล้วตัวนี้มันก็เรียบร้อยแล้วก็อยู่ในระยะสัญญาก็อยู่ในระยะสั่งที่เข้ามาในเขตของธนาคารนะครับเคลียร์ปัญหาแล้วนะครับครับล่าสุดที่ผ่านบอร์ดไปก็ประมาณ ก็คิดว่าน่าจะได้วันละประมาณ80-90%นะครับแล้วก็พยายามทำให้ได้เราเช่นมาร์เก็ตไว้นะครับตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้ได้แต่ขอแต่จำไม่ได้เท่าไหร่นะประมาณ80มีปัญหาที่แบบกังวลว่าคนที่ผ่านจะน้อยหรือว่าเราต้องทำมาร์เก็ตติ้งเป็นพิเศษทำมาร์เก็ตติ้งเป็นพิเศษเนี่ยก็คือการที่ดันสินนะครับมันมีโปรเทียลมีศักยภาพที่จะรับคนเยอะแต่ทั้งเข้ามาทางออกมันก็แคบนะครับผ่านชุมชนเยอะ คนแถวนั้นอยู่เยอะมากนะครับหนาแน่นมากถ้าหันหน้าขึ้นเป็นเหนือก็ฝั่งซ้ายของเราเองเนี่ยพัฒนาเป็นหนึ่งเท่าไหร่เราจะจัดอะไรต่างๆได้แต่พอมาฝั่งขวาไปรังสิตนครนายกเนี่ยจะต้องหกเนี่ยเราจะตอนหนาแน่นมากนะครับแต่หนาอยู่ที่นี่นะครับสมุทรสาครเนี่ยอะไรจะหาเรื่องสมุทรสาครกับทางอบต.ที่ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นอยู่เขาจะทำยังไงได้ครับ สำหรับสถานีที่ได้เป็นห่วงแต่ว่าน้อยกว่าก็คือสถานีที่รถไฟไม่เคยหยุดนะครับอย่างเช่นทุ่งสองห้องนะครับความการเคหะเรื่องนี้หลักหกเนี่ยก็ต้องทำการตลาดกับต่างๆหน่อยว่าถึงลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนแล้วก็มาสถานีดูสะดวกหรือเปล่านะครับถ้าไม่สะดวกก็ลงไปดูว่าเดินปัจจุบันเนี่ยคล้ายๆการส่งคือถ้าเดินทางไปทํางานไปธุรกิจเนี่ยทำเส้นไหนแต่เส้นนั้นเนี่ยมันวกเข้ามาสถานีได้ไหมถ้าไม่ได้ก็พยายามทำให้วกเข้ามา